ม่แบบว่ามื้อคู่นี้จับมาเยอะมากมื้อคู่นี้จับมาเยอะมากพี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวจะลองทอดมันปลาอินทรีนะครับใช่เป็นไงปลาอินทรีหน้าตาเป็นไงไหมโอ้ไหนคนดูหน่อยโอ้ยช้อนตรงมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะอยู่กันที่หาดวอนภาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาซื้อวัตถุดิบนะครับที่เป็นอาหารทะเลกลับไปทำอาหารทานกันนะครับวันนี้ก็ตื่นกันเช้ามากเลยนะครับตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าขับรถมาถึงนี่ก็ประมาณกี่โมงได้ไหมเจ็ดโมงได้ไหมใช่ได้เจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงพอดีค่ะเจ็ดโมงนะขับรถมาจากบ้านมาถึงนี่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับเตรียมตัวอะไรเสร็จก็เฮ้ยอยากกินอาหารทะเลอยากกินซีฟู้ดถามว่าของก็สดจริงก็ต้องมาที่หาดวอนภานะครับสดมากเพราะว่าเขาจับเสร็จปุ๊บเขาขึ้นมาบนฝั่งเราก็มาซื้อแล้วเอาไปทำอาหารนะจะได้อะไรที่แบบสดมากๆนะครับเนื้อหวานเจี๊ยบโอเคพร้อมไหมพร้อมพร้อมเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรกลับไปบ้างนะครับแล้วก็ทำเมนูอะไรทานกันบ้างเดี๋ยวมาตามดูกันเลยนะครับก็เจ้าเดิมอีกแล้วนะครับกี่ไม้ดิแม่เดี๋ยวสั่งไว้ก่อนอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกย่างใช่ไหมนี่เลยนะครับไม้เท่าไหร่นะฮะ10บาทโอ้ยังไม่ขึ้นราคานะครับแม่ยังราคาเดิมอยู่เลยแต่ว่าของขึ้นแต่ราคาเดิมของขึ้นของขึ้นนี่คือแม่ค้าเราไม่ดีหรือยังไงไม่ใช่ใช่ไหมวัตถุดิบราคาขึ้นใช่ไหมฮะโอเคนะแม่แซวพี่เขาบอกของขึ้นได้จ้ะ10ไม้เดี๋ยวมาเอานะคะ10ไม้เดี๋ยวมาเอาครับใช่ครับผมไปหลังจากที่เดินมาสักพักนึงนะครับเราก็เจอร้านแล้วครับแล้วเดินบอกว่าอยากได้ปูร้านนี้อ่ะฮะเดี๋ยวให้แม่เลือกแล้วพี่ไม่ช่วยเหรอเลือกไม่เป็นพี่หนูเห็นมันขยับอยู่เลยมันเป็นอยู่ใช่ไหมใช่อุ้ยแต่ขาเขายังดิ้นดิ้นดิ้นอยู่บอกเลยถ้าสดๆเป็นๆก็จะประมาณนี้ตัวผู้ไม่มีไข่ก็จริงแต่เนื้อกล้ามเนื้อเขาจะแน่นกว่าเนื้อหวานกว่าตัวเมียบางคนชอบไข่แต่จริงๆก็ไม่ใช่ไข่หรอกเป็นอาหารสำรองพี่ฟิล์มอย่าอึ้งพี่ฟิล์มอย่าอึ้งตัวใหญ่มากเลยเนี่ยแม่เลือกไวมากแถมได้เยอะแล้วด้วยแม่เขาเมื่อชีพนะครับจริงแม่แบบว่ามือคู่นี้จับมาเยอะมากมือคู่นี้จับมาเยอะมากหลายอย่างเหลือเกินตอนนี้แม่เดือนเลือกไปแล้วนะครับ3กิโลนะครับเรื่องแบบมืออาชีพแต่คนเยอะๆอ่ะแม่งเลือกไม่เสร็จเลยตอนนี้คนเริ่มซาละตอนนี้นะครับเราก็เลือกซื้อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะอันนี้ทอดมันอะไรครับทอดมันปลาอินทรีนะครับทอดมันปลาอินทรีแม่เอาแม่กล่องนึงอ่าเหรอกล่องเท่าไหร่คะ50บาทหนูโอ้โหค่ะไม่ไหวค่ะไม่เทียร์เลยหรอแม่ผ่านได้มาอันนี้หอยอะไรอ่ะต้องกินไหมไหนดูไปถามคุณยายดูลองคุณยายนี่หอยอะไรครับหอยตลับหอยหวานกันหอยตลับอาหารใช้แหละอันนี้ไปทำอะไรทานได้บ้างครับเนี่ยผัดกันพริกขาวผัดไตลองไหมหมูละพาผัดอร่อยผัดก็จะติดใจขายไงครับ3โล200โลครึ่ง100นึงเอาไป3โลป่ะได้ใส่พริกเผาก็ได้หนูเคยผัดหอยลายเปล่าวะผัดหอยลายนะครับเป็นไรแต่มันอร่อยหอยลายมันไม่มีเมือกนะมันไม่มีนี่มันไม่คาวอร่อยร้านอาหารใช้ทุกร้านเนี่ยนี่น้องยังจิ๊ด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 อยู่เลยอ่ะแล้วเขาจิ๊ดจิ๊ดเขายังเป็นเป็นอยู่นะวันนี้รู้สึกว่าถือได้ของหนักนะรถจอดไกลด้วยอ้าวไปช่วยกันถือนะครับตอนนี้ได้ปูได้หอยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทอดมันโดว์ค่ะนี่ไงคุณลุงเขาเพิ่งขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมเนี่ย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 กำลังแกะอยู่นะครับที่นี่ของสดจริงนะครับนี่เลยนะฮะเจอปลาหมึกย่างแม่เดือนบอกว่าเห็นปลาหมึกย่างนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับอันนี้ตัวละ130ค่ะ120ร้อยหนึ่งตามไซส์เลยค่ะโอ้เป็นหมึกไข่ทุกตัวนะคะน่าสนใจโอ้ยไม่เอาไซส์ใหญ่เลยเนี่ยเนาะกินตรงนี้เลยไหมแม่ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปกินที่รถเดี๋ยวไปกินที่รถผมเบลเลอร์เลยนะฮะอ๋อนี่เดี๋ยวอุ่นก่อนนะใช่ไข่แท้ๆเลยนะไข่ข้างในเห็นปะมากินลาบเนี่ยลาบเลยก็ได้ครับเนาะอันนี้เราอยู่ที่ร้านที่อะไรครับเนี่ยหมึกย่างเจวาดค่ะเจวาดนะครับนี่เลยนะที่ร้านหนังเปาครับผมน้ำจิ้มแซ่บไหมพี่น้ำจิ้มก็น่าจะแซ่บอยู่นะน่าจะแซ่บอยู่นะเห็นไหมเขาว่าแซ่บกันเราก็ต้องลองค่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะพี่นะโอ้ยอันนี้ไม่ได้ยัดไข่นะไข่จริงเลยนะไข่ของเขาเองค่ะพี่กรึบๆเลยมั้งเนี่ยพี่
ต้องลองค่ะไม่ลองไม่รู้โอ้น้ำจิ้มเขาแบบข้นๆเลยนะพี่นะข้นๆมันต้องข้นๆแบบนี้เลยค่ะจิ้มนี่เดี๋ยวย่างกุ้งเสร็จไปน้องโอ้โหเลยนะฮะเผ็ดไม่ไหวเผ็ดไม่ไหวอร่อยไม่ไหวด้วยน่ะเดี๋ยวต่อไปไปซื้ออะไรกันต่อแม่ไปเอาปลาหมึกไข่ค่ะตรงไหนครับไอ้ไข่ปลาหมึกไงปลาหมึกไข่ปลาหมึกเอองงมันทั้งไข่ทั้งปลาหมึกอุ้ยปลาหมึกพี่บอกอุ้ยปลาหมึกซาซิมิก็มีอุ้ยเออมาแก้ตัวรอบก่อนเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่มันน่ะน้องเฟย์บอกว่าอยากลองหมึกซาซิมินะครับเที่ยวที่แล้วตอนที่ไปตรงหันลับต้องพี่บอกกินไม่ค่อยได้ต้องดัดฟันมาถ้าแต่เนี้ยชินแล้วหมอเอาข้างในออกให้แล้วก็จะเคี้ยวง่ายกว่าเดิม 300% ให้เดินซื้ออะไรครับเนี่ยซื้อกุ้งเผาค่ะครับน้องฟิวได้ไหมยังเหมือนตัวที่นี้ได้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยนะครับเนี่ยมาที่นี่ก็แบบเดินสะพัดเลยนะฮะดูปูอะไรคะดูไข่โอ้อันนี้กล่องเท่าไหร่คะเนี่ยปูละคะ200จ้า200แม่เอาไหมฟิวเอาไหมฟิวกล่องข้างในมาเท่าไหร่ชี้ใหญ่เลยนี่ไหลเดียวเลยอันนี้กล่องไม่เดียมบอกว่าเดี๋ยวเอาปูกลับไปทาน1กล่องนะครับในรถเลยนะโอเคนี่มาวันนี้นี่มาแนวซีฟู้ดของจริงเลยนะใช่ซีฟู้ดใช่ไหมใช่ใช่สตรีทโอเคใช่กำลังประมวลผลอยู่กำลังประมวลผลอยู่โอเคนะตอนนี้เราก็ซื้อของมาพอสมควรแล้วนะครับของสดเดี๋ยวเราจะไปทำทานกันที่บ้านนะครับส่วนของที่ปรุงมาแล้วหรือว่าที่เขาขายเนี่ยอย่างเช่นหมึกนะครับปูนะครับทอดมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะชิมที่นี่เลยนะรีวิวกันตรงนี้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับน้องฟิวเอาเก้าอี้แม่ค่ะจริงๆอยากจะบอกว่าเตรียมส้มตำมาด้วยแต่ว่าต้องตามดูว่าเราจะเอาไปตำมันที่ไหนพี่ฟิล์มกลืนน้ำลายเมื่อกี้อึกเลยพ่อแอบบ้ากลืนน้ำเขาคืออีหน่อยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเพราะคลิปก่อนหน้านี้เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเราก็ยืนนั่งๆยองๆกันเอานะแต่หลังจากวันนั้นนะครับเราก็มองว่าเราควรจะนั่งกินให้มันเป็นกิจลักษณะนี่คือจริงจังมากเลยเนี่ยไปที่อะไรเงี้ยแล้วมองไปไม่เห็นทะเลเป็นไงโอ้โหอย่างนี้เราไปกินที่ไหนก็ได้นะครับใช่ส่วนที่เห็นเนี่ยก็คือหิวข้าวนะครับเราตื่นเช้ามากก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะฮะก็เลยเลือกซื้อมาเป็นของที่ทานได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันนี้เลยหมึกไข่ใช่สีสันจัดจ้านในย่านนี้ครับผมตามด้วยอันนี้ทอดมันปลาอินทรีนะครับแล้วก็กุ้งเผานะครับแล้วก็ปูไข่อันนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกนะครับตามด้วยซาซิมิซาซิมินะครับแล้วคือเปิดค่ะไม่แล้วดูน้องยังขยับอยู่เมื่อกี้ลองแตะๆด้วยชิมเลยค่ะน้องฟิวหรือว่าน้องฟิวอยากชิมหมึกสายครับนี่จุ่มเข้าไปนี่เป็นไงคะหนูเหนียวนุ่มๆหวานไหมหวานอันนี้มันเหมือนเหนียวๆมากกว่าไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มันแต่อร่อยรอบนี้เคี้ยวสบายมากเดี๋ยวเราจะได้เห็นพี่ฟิล์มเปลี่ยนเหล็กดัดฟันเป็นสีแดงนะมีแต่พริกเออเฮ้ยเป็นไงคะเผ็ดเป็นไงดีไม่ได้เผ็ดมากอร่อยจัดจ้านดีเปรี้ยวๆเผ็ดๆเพิ่มโอ้ยแดงแป๊ดเลยแม่แดงจริงนะเนี่ยแม่ไม่เห็นมีพริกเลยทำไมไม่เขียงล่างไม่เขียงบนโอ้ดูไข่เขาดิทำไมของหนูพริกเยอะแม่แม่เอาข้างล่างเป็นไงแม่เดือนอะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะมีหวานนิดอร่อยกำลังดีเลยใช่ซุปพี่เยอะแต่ว่ากินทิ้งเข้าไปแค่นี้พออะไรเอาแค่ไข่เหรอคะใช่เห็นมันหลุดมาจากชิ้นแม่แม่เด้งเลยอ่ะเด้งๆเลยมันอ่ะใช่อร่อยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโอ้โหโอ้โหเลยแม่เดือนบอกอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยเขาบอกอันนี้อร่อยมาก็อย่าลืมซื้อทานกันนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวจะลองทอดมันปลาอินทรีนะครับใช่เป็นไงปลาอินทรีหน้าตาเป็นไงแม่
เออนี่เลยลูกขึ้นมาปลาอินทรีนะครับแม่ยิ้มหนูไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ก็อร่อยดีอันนี้แหละได้อร่อยแม่แหละก็ยังไม่กล้าการันตีว่าแบบเออเนื้อปลาอินทรีมันเป็นยังไงไงได้นี่ต้องถามแม่เดือนนะครับแม่เดือนเป็นไงรสชาติอร่อยค่ะได้ทอดมันปลาอินทรีปกติเนี่ยที่คุ้นหูกันเนี่ยจะเป็นทอดมันปลากรายใช่มาเดี๋ยวชิมอย่างอื่นน้องฟิวชิมเลยค่ะปูว้าวขอดูไข่หน่อยนี่เลยนะวันนี้จะเป็นปูไข่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแน่นๆเน้นๆเลยนะครับอันนี้กล่องเท่าไหร่นะ200 200ถือไม่แพงนะแม่เนาะได้2ตัวครึ่งอืมถือว่าโอ้ในคนนี้หน่อยโอ้ยช้อนลงมาโอ้โหเล็กมันสิเป็นไงบ้างฟิวคือไม่มีกลิ่นแล้วนะแล้วคือแบบมันสดด้วยแล้วคือมันแน่นๆน่ะแม่ราคา200บาทเพราะว่าไม่แพงนะใช่ถูกนะเพราะว่าปูไข่อะแพงมากใช่ครับผมดูไม่เดือดแก่นะนี่ดูโอ้น้ำลายใหญ่เลยเอาขอบๆไปเลยเอาดุ้นข้างเลยมันอร่อยมันดีมากเอาอีกแป๊บนึงโอ้โหคุ้มค่าที่ตื่นเช้าไหมพี่ฟิล์มคุ้มค่าละให้อภัยดูดูดูยังไม่หมดนะเน้นๆเลยครับพี่ฟิล์มบอกอุ้ยอร่อยอ่ะเนาะ200เองนะใช่ไหมต่อไปคืออะไรคะน้องฟิลต่อไปเป็นไข่ปลาหมึกอันนี้จะเป็นของร้านพี่เดือนไข่ปลาหมึกย่างนะครับใช่ค่ะเอาแม่ไปขายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยประมาณ10บาทเองขายเมื่อกี้ชิมไข่ปลาหมึกอ่ะกัดตอนนี้เคี้ยวได้ใช่ไหมยังร้อนอยู่เลยอ่ะอร่อยไหมคะเนื้อเขาเนื้อเด้งอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมใช่ป่ะชาติบอกเลยว่าหมดไม้ดู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 นี่ต้องจุ่มเยอะๆอย่างนี้เลยโอ้ไม้เดียวกินสองคำเหรอนี่นี่จุ่มนี้เลยนี่เอาละนะโอ้จะปากจะคางอร่อยอ่ะต้องฟื้นฟินอืมดีมากใช่ดีเลิศที่สุดเอาไป10ใช่เลยแถมไปเลย30เลยอร่อยมากมาแล้วแกะกุ้งให้กินต่อไปกุ้งนะครับอันนี้จะเป็นกุ้งเผานะครับอันนี้กล่องเท่าไหร่นะแม่150ค่ะกล่องละ150บาทนะครับนี่เลยนะฮะโหแม่เดือนนี้แบบเรียวๆเลยนะนี่คือเราแบบจริงจังมากเลยนะก็คือโต๊ะเก้าอี้เนี่ยเพิ่งไปซื้อมาเลยนะมันคือประสบการณ์ตอนที่เราไปวัดอะไรนะวัดไร่ขิงนะแล้วก็มายืนกินกันเพราะว่าเออถ้าเรามีตรงมีโต๊ะเนี่ยเราจะแบบเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะใครจะกินพี่เป็นมาบ้างแม่ขอดูหน่อยนี่ๆๆอุ้ยน้ำจิ้มเลยนะแดงๆแดงเดือดเลยนะแม่เปิดครับเปิดเลยนะยังไงแม่กุ้งสดกุ้งสดกรึบๆเลยใช่ป่ะใช่ค่ะ150บาทนะไม่ได้แพงนะคือที่นี่มาทีไรก็ปื้มตลอดเลยนะดีมากใช่คุ้มค่าการขับรถว่างั้นแม่เนาะอย่างน้อยเราขับรถมาชั่วโมงกว่าเนี่ยแล้วมาซื้อของที่มันสดกินอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับถือว่าโอเคมากเลยอ่ะราคาไม่แพงด้วยทำไรอ่ะซาซิมิอันนี้ดูดลิ้นมั้ยดูดเหงือกมั้ยไม่ไม่ว้าวเป็นไงพี่ฟิล์มมันหนึบๆอันเนี้ยมันกรอบๆอยู่กรึบๆใช่ไหมใช่อร่อยนะก็เรามาทานนอกสถานที่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปทำอาหารทานต่อที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเจอที่บ้านครับครับผมตอนนี้นะพวกเรากลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่แล้วตอนนี้นะแม่เดือนเองก็เอาปูนะครับหอยนะมาเตรียมไว้แล้วนะครับนี่เลยอันนี้จะนึ่งค่ะหมดนี่เลยเหรอแม่ใช่ค่ะแล้วข้างนี้ก็จะเป็นหอยนะที่ซื้อมาค่ะแม่ไปนึ่งแล้วแล้วก็มาแกะเหลือแบบข้างเดียวไม่งั้นมันจะเยอะไปแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้ปูไว้ผัดค่ะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มใช่อันนี้เป็นปลาหมึกแดดเดียวค่ะครับที่ซื้อมาแล้ววันนี้ก็จะเป็นผักค่ะแม่ผัดหอยอะไรหอยตะล่ามใช่ค่ะอันนี้แม่ใส่พริกเราไปแล้วคุณแม่ตำได้ได้แล้วนี่ไม่ผัดเปลือกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอันนี้สุกแล้วนะอันนี้แกะออกครึ่งนึงจริงๆคืออย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้เลยเหมือนกันชิมซีฟิมชิมชิมสุกแล้วจิ้มได้ชิมหน่อยนะคะกินเล่นหมดอ่ะเดี๋ยวไม่พอผัดกินอีกละหันมาที่อ้าวเหลือเปลือกยังไง
ันมันคือหอยมันคือหอยเอ้าแล้วมันหอยอร่อยเนื้อเขาแน่นนะหนึบเลยไม่เหมือนในหอยลายใช่ไหมเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะเราเปิดบูธนะครับเพื่อดูดอากาศไปนะครับในห้องนี้นะใจเย็นแป๊บนึงพิมพ์หน้าที่คนอย่างเดียวเหรอใช่ไม่หนูมีบอกชื่อวัตถุดิบด้วยหนูก็รู้อยู่จ้ะคนเลยไหมคะคนเลยค่ะแล้วเราอ่ะเกะกะรอที่ไหนนะแม่บอกหลบพิมพ์บอกไปเราแม่ชิมหนึ่งดิใช่เขาไม่ให้เราทำอะไรเลยเขาให้เราใช้แค่ปากแต่ว่าต้องพูดว่าอร่อยนะกินแล้วบอกว่าอร่อยนะเอาพูดอย่างอื่นด้วยเฉยเดี๋ยวใส่นมด้วยนะใส่นมด้วยแม่ใช่ค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงโอเคนะครับเมนูต่อไปคืออะไรครับเนี่ยปูผัดพริกไทยครับที่เราปูสุกใช่ไหมเราก็จะใส่อะไรแม่ไข่แล้วก็ปรุงมั้ยใช่เราต้องให้ปูสุกเรียบร้อยถึงจะใส่ไข่ใส่ผักก็หนูบอกว่าเราปูสุกไงใช่แล้วมีการทำไมก็หนูพูดอยู่ว่าเราปูสุกแล้วใส่ไข่อะต่อไปเนี่ยจะบอกว่าแสงเดือนอายุ44ถ้า45คือหลงลืมหมดแล้วโอ้อีกไม่กี่เดือนโอ้อีกไม่กี่เดือนยายเอ้าเนี่ยเมื่อกี้พูดกันยังไม่รู้เลยไปแล้วอ่ะอย่าเป็นกระทุ้งแรงมันเป็นร้อยลูกนี่เดี๋ยวปูเป็นร้อยกระทะเป็นร้อยนี่ไงไม่ดีใจหรอจะได้กระทะใหม่ไวๆไงแม่จ่ายดีเดี๋ยวก็ได้กระทะฟรีกันอ่ะกระทะเข้าได้ไหมครับเรารับโปรโมเตอร์กระทะนะครับจ้ามาเลยจัดเซตใหญ่มาให้เราเลยนะเดี๋ยวเราทำการรีวิวให้นะได้แล้วทำกล้วยเราใหม่ด้วยก็ได้ตัวนี้หลายปีแล้วใช้มานะครับแต่ยังใหม่อยู่เลยเนาะเราไม่ค่อยเข้าหัวอารมณ์ด้วยอารมณ์ไอ้เราเข้าบ่อยอยู่นะพี่ปีก็เข้าวันนั่นแหละตอนทานหูน่าทานมากเลยแม่ตอนนี้นะครับก็เสร็จไปแล้ว2เมนูนะผัดปูกับผัดหอยนะครับนี่เลยนะตอนนี้นะปูนึ่งของเรานะครับก็สุกแล้วนะครับโอ้โหวิ่งร้องโหยเลยอ่ะแล้วมาทอดนี้ก่อนทอดปลาหมึกก่อนใช่ไหมแม่ค่ะปูมันกระเด็นมากเลยแม่ต้องหาแบบไอ้นี่เราโล่นั่นไงฝาถึงโล่ดูเนี่ยแม่ดูลูกรักเนี่ยอยู่คนละมุมพ่อก็ต้องอยู่คนละมุมเหมือนกันเห็นไหมถึงไม่ซื้อมาเยอะไงเพราะว่ามันตุ่มตามเหรอเออขนาดทอดแบบสดๆอ่ะใส่ไอ้แป้งอ่ะโอ้โหกระเด็นแบบลมเสียเดี๋ยวแม่บ้านกันเยอะไปเอาไปเย็นมาชอบกินอีกนะวันหลังก็ให้พี่มาทอดเห็นพี่ของอร่อยมันต้องใช้เวลาไม่อ่ะมันกระเด็นอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วเออมันเลิกกระเด็นเมื่อไหร่ก็สุกได้ยินว่ามันเลิกกระเด็นเมื่อไหร่ก็สุกแล้วเราจะรู้ได้ไงแม่เล่นปิดอยู่อย่างนั้นมันจะกระเด็นใส่ใครอ่ะเราใช้สมองแต่เราไม่มีไม่เดือนปลาหมึกเราเรียบร้อยยังเรียบร้อยโอ้ยไหม้ปะเนี่ยกำลังจะไหม้ก็สุกแล้วแหละโอเคนะเนี่ยจะเป็นแดดเดียวนะครับโอ้โหเมนูไข่แสดงว่าแดดร้อนมากเลยแม่ไม่เลยไม่กล้าเปิดไงมันกระเด็นใช่ไหมใช่แต่ก็ยังไงก็เหลืองครับไม่ต้องกลับฟังเลยใช่ไหมใช่ค่ะใครจะชิมบ้างอ่ะชิมเลยค่ะน่าทานมากเลยนะครับนี่เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่เดือนบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือส้มตำนะครับกับแก้มกับแก้มกับแก้มของซีฟู้ดเงียบอีกแล้วกินด้วยกันแล้วมันเข้ากันไงเขาไม่เลือกกับแก้มนะเราไปกินกับวงแอลกอฮอล์นั่นแหละมาทำกันเถอะมาทุกคนเนี่ยไม่เล่นแล้วแล้วจะให้ตอบว่าไงอ่ะก็กับข้าวก็กับข้าวก็ได้ลูกมันกับแก้มแล้วแม่หยิบพริกเพลินเลยนะพับปั่นดูดิพ่อเขาใส่อีกแล้วอ่ะมาต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทำส้มตำกันนะครับค่ะ
อุ้ยพริกเยอะไปเลยแม่ไม่นี่พริกแห้งมันไม่เผ็ดอีกแล้วไม่เผ็ดอีกแล้วเราเห็นไม่เผ็ดทุกรอบอ่ะมันทำมุมที่เฉยยังไม่เผ็ดหรอกเราขอตังค์มาโอ้โหไหนมาดูดิค่าตังค์แม่บ้านต้องท่านี้ใช่ไหมแม่มันถึงจะอร่อยอ่ะพี่เอามะละกอมา 3-4 เต้นสามสี่เต้นทำไมอ่ะเออมาเถอะแล้วทำไมต้องใส่แค่นี้แม่การพริกกระเด็นอ๋อที่เอามาตำข้างล่างพื้นมันแน่นข้างบนมันเป็นโต๊ะใช่ไหมใช่โอเคนะหลังจากที่ตำอยู่ข้างล่างสักพักหนึ่งนะตอนนี้ไม่เดือนก็เอาขึ้นมาทำบนโต๊ะแล้วนะครับใช่โอ้โหกลิ่นมาแล้วอ่ะใช่ค่ะช้ำลายแตกเลยพี่เฟรมหนูไม่รู้ว่าตอนนี้หนูเผ็ดอะไรอยู่ตอบกำลังครับผมตอนนี้นะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบน่าทานมากนะครับทุกเมนูเลยนะคุ้มค่านะครับกับสิ่งที่เราแบบเสียไปนะครับนั่นก็คือเวลาในการขับรถไปซื้อมานะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับพี่พีนบอกขอต้มตำก่อนเลยนะครับแม่บอกไม่เผ็ดมาดูกันไม่เผ็ดจริงๆเชื่อแม่ไม่เผ็ดไม่เหลือพี่พีนขอคำใหญ่นิดนึงละกันข้าวต้องเยอะใช่ไหมกันภาพใช่ปะเป็นไงคะอร่อยเผ็ดเป็นไงอร่อยใช่ไหมพี่เปียบอกว่าส้มตำอร่อยนะครับค่ะอร่อยแต่ไม่มีตักรอบสองทำไมอ่ะชิมอย่างอื่นบ้างเมนูต่อไปพี่เปียหอยใช่ไหมใช่หอยปลับรสชาติเป็นไงอร่อยใช่ไหมหูไม่เดือนนี่เอาจริงมากเลยนะครับตอนนี้นะลุยปูไปแล้วนะครับนี่แม่ลองดูโอ้โหเป็นไงแม่คลิปนี้นี่กินทั้งคลิปนะครับเป็นไงแม่โอ้อะไรน้ำหวานแล้วลูกฟิวนะคะเป็นปลาหมึกแดดเดียวทอดมันกินกับส้มตำปลาหมึกแดดเดียวกินกับส้มตำเฮ้ยมันอร่อยเนาะยังไม่ได้กินเลยกินไปแล้วแอบกินไปแล้วยังตึงอ่ะครับใช่ตึงเปาะเลยปะอร่อยเนาะเลยนะก็นี่แหละอย่างที่บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยไปซื้อของมานะครับแล้วน้องๆเนี่ยถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นคลิปจะรู้เลยว่าเราซื้ออะไรที่ไหนบ้างถูกไหมแม่ก็สามารถตามไปได้นะครับที่หาดวอนนภานะครับสามารถไปหาซื้อได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถไปที่หาดวอนนภาได้ก็ไปซื้อตามตลาดก็ได้แล้วก็ลองมาทำกินเองนะครับพ่อมองว่ายังไงซะนะครับมันก็เป็นความสุขในครอบครัวแล้วก็คุ้มด้วยนะครับอาจจะใช้เงินค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้กินทุกวันใช่ไหมแม่ใช่นานๆกินทีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วกินครั้งหนึ่งก็ต้องกินให้คุ้มนะแม่เนาะค่ะอย่างน้อยๆเราทำเองเนี่ยมันก็ได้คุณภาพแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับใช่แต่ที่สำคัญเลยคือต้องทำให้อร่อยนะใช่ นั่นคือเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละพ่อว่าพ่อแม่ทุกคนนะครับก็ทำอาหารอร่อยอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดบ้านไหนมองว่าเอ้ยมันลำบากวุ่นวายก็ลองซื้อทานเองก็ได้นะครับมาผัดปูต้องคิดบอกว่าชิมไข่อร่อยผัดปูเขาตีเองอ๋อเขาตีไข่เขาอร่อยโอ้ไข่ก็ตามไม่ทันเลยแม่เมื่อกี้น้องฟิวชิมแล้วเป็นไงคะเอาไหมปูไหมฮะนี่ก่อนแล้วค่ะนี่ปูแล้วอ่ะไหนแม่โอ้ยไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยเหรออันนี้ปูผัดผงกะหรี่อ๋อเอ้ยน้ำพริกเผาทำเองหรือเมงด้วยเป็นไงฟิลเป็นไงแม่อร่อยนุ่มใช่ไหมนั่งรถไปชั่วโมงกว่าได้กลับมาคืออร่อยมากคุ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะวันนี้นะคือพูดง่ายๆว่าตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยทีเดียวแล้วขับรถกันไปนะครับเพื่อไปหาของมาทำทานกันนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวกันก่อนนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย